อึ้งหนักเป็นคำตอบที่คนไทยรอมานานถึงกับร้องแอฟทักซออนเผยสาเหตุทำไมครองตัวเป็นโสดมาถ,ถึงทุกวันนี้แอฟทักซออนเป็นนักแสดงหญิงและพิธีกรชาวไทยอดีตนักแสดงสังกัดช่อง3 <c oughs> ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ เกิดวันที่27ตุลาคมพศ2523เข้าวงการบันเทิงครั้งแรกตอนเรียนอยู่ชั้นม .4 โดยคนรู้จักชักจูงเข้าวงการคือป้าชาลีเจ้าของนิตยสารพล่อยแกมเพชผลงานชิ้นแรกคือถ่ายนิตยาสารพล่อยแกมเพจปัจจุบันมีบุตรสาวหนึ่งคนคือเอวารินเตชนะรงชื่อเล่นปีใหม่และได้สดทะเบียนย่าเมื่อวันที่25กันยายน61 เป็นเพลงยอดฮิตในตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับเพลงกลุ่มเลือด B ีบีบัตท์ทラของเอิร์กชาลิสาซึ่งนำเอาคำว่าเลือดกลุ่ม B มาแต่งเป็นเพลงโดนใจคนโสดโดยล่าสุดในอินสตาแกรมแอคเคาท์โพลิพัสสัให้ได้โพสคลิปของแม่แอฟขณะยืนฟังเพลงเลือดกลุ่ม B ีบีบัตท์ทラอยู่และมีบางท่อนที่ร้องว่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอที่เขาทำฉันนั้นก็ทำแต่ทำและไม่เคยสมวงังหรืออาจเป็นเพราะ พื้นดวงหรือเปล่าหรือเป็นที่ราศีของดวงดาวเลยทําให้ฉันต้องเหงาอย่างนี้อยู่ใช่ไหมก็แค่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยดูแลความเหงาหรือเป็นเพราะเราเกิดมาในเดือนประจําคนโสดอยู่ใช่ไหมหรือเป็นเพราะเลือดกรุปบีหรือเปล่าต้องเปลี่ยนเบอร์โทรสักทีหรือเปล่าขอแค่ให้ฉันมีคนมารักหน่อยได้ไหมไม่โสดอีกแล้วได้เปล่าซึ่งระหว่างนั้นแม่แอฟก็พูดขึ้นมาว่าเลือดกรุปบีจริงๆนะ